ดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนะฮะก็ขอขอบคุณที่อุตส่าห์ติดตามรายการผมเชื่อว่าสาระที่ดีมีประโยชน์นะฮะก็อยากจะแบ่งปันกันวันนี้อยากจะมาชี้แจงเรื่องความรู้สึกของคนเสื้อแดงนะฮะบางครั้งมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราอาจจะไม่มีการชี้แจงกันอย่างละเอียดแล้วก็แต่ละคนก็มีสิทธิเสรีภาพมีมุมมองที่แตกต่างกันนะฮะผมเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าของความคิดและหลายๆความคิดที่พยายามที่ถ่ายทอดให้ความคิดนั้นทำให้คนอื่นได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะฮะความคิดความรู้สึกแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่คุกคีอยู่ในการต่อสู้มายาวนานวันนี้ก็อยากจะชี้แจงบางปัญหาที่คนแสดงไม่เข้าใจนะฮะก็เรื่องมีว่าคือเมื่อก่อนวันที่12ที่ผ่านมาก่อนวันที่8ที่ผ่านมานะฮะก็ได้ข่าวว่าคุณอุบลรัตน์จะโดดลงเล่นการเมืองเมื่อผมได้ยินเรื่องนี้ผมก็มีความวิตกกังวลว่าเอาแล้วเหรอฝ่ายเผด็จการกำลังจะส่งคุณอุบลรัตน์มาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ปล่อยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศนะฮะเรื่องนี้ผมก็ต้องมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าหากคุณโวลัสนะฮะอยู่ในวังแล้วท่านเนี่ยจะปีนรั้วออกนอกวังมาเนี่ยโดดมาอยู่กับฝ่ายประชาชนเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในการต่อสู้หากท่านมีเจตนาที่เล่นการเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าท่านมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองประเด็นตรงที่ว่าถ้าท่านไปอยู่พรรคฝ่ายเผด็จการอย่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐหรือพรรคของนายไพบูลย์นิติตะวันอะไรพวกนี้หรือนายสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะที่มีพวกคนในวังให้ท้ายนายสุเทพอยู่เนี่ยผมก็คิดว่ารูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบของความเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จแต่หลังจากนั้นวันที่หลังจากวันที่8เช้าวันที่8เราก็ได้ยินว่าคุณอุบลรัตน์เสนอตัวนะฮะก็หมายถึงท่านกระปินกำแพงวังออกมานะยืนอยู่กับฝ่ายประชาชนแล้วก็เสนอตัวที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้ารัฐบาลพรรคไทยรักษาชาตินะฮะคือเป็นที่รู้ว่าพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเรารู้ดีเมื่อเราได้ยินท่านมีเจตนาที่จะมายืนอยู่กับฝ่ายประชาชนในนามพรรคไทยรักษาชาติผมก็อดปลื้มใจไม่ได้นะฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านออกมายืนอยู่เป็นนักการเมืองฝ่ายเผด็จการตามที่เราเห็นว่ายังไงคนนี้ต้องอยู่ฝ่ายเผด็จการอยู่พวกเผด็จการแน่นอนนะโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณอุบลรัตน์เนี่ยนะอยู่ในวงศาคณาญาติที่ควบคุมโดยฝ่ายเผด็จการแล้วก็เป็นพวกเดียวกับฝ่ายเผด็จการนะฮะแล้วเราเองเราก็ไม่คิดว่าท่านจะกล้าเสียสละตัวเองโดดจากวังกำแพงวังมายืนคู่เคียงข้างประชาชนเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะฮะโดยก่อนหน้านั้นผมก็ประกาศไปแล้วว่าถ้าเกิดคนนี้มายืนอยู่ฝ่ายเผด็จการอีกเนี่ยนะผมยอมแพ้ดีกว่าเพราะว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมีน้ำหนักแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีปัญญาไปงัดข้อกับฝ่ายเผด็จการแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมประกาศไว้ว่าถ้าเกิดคุณอุบลรัตน์มายืนอยู่ฝ่ายเผด็จการผมยอมแพ้แต่วันนี้พอผมเห็นว่าคุณอุบลรัตน์เนี่ยท่านมายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เปลี่ยนความคิดตรงที่ว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสของฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆเลยนะหากท่านมายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหากท่านมายืนเคียงข้างกับประชาชนเนี่ยทั้งที่ท่านอยู่ในวังท่านโดดออกจากวังมายืนอยู่เคียงข้างประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการเพราะว่าโดยลำพังแล้วเนี่ยนักการเมืองที่เสนอหน้ามาแต่ละคนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีปัญญาไปงัดข้อกับฝ่ายเผด็จการขณะในช่วงสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวและจำนวนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็เพียงไม่กี่คนในสภาพรรคการเมือง
สกปรกแบบพับไปที่ปัดเผด็จฝ่ายเผด็จการมันก็สร้างเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวมากมายจนทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องล้มระเนระนาดอย่างที่พวกเราได้เห็นหากวันนี้หากนักการเมืองวันนี้เนี่ยที่เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีคุณธนาธรคุณสุดารัตน์หรือคุณจตุรนเนี่ยเดินเข้าไปในสภาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเวลานี้เนี่ยศัตรูของพวกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมันมีหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคไอ้สุเทพเทือกสุบรรณพรรคไอ้ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยผมถามว่าแต่ก่อนมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวเนี่ยคุณยังเอาเขาไม่อยู่วันนี้คุณมีถึง 4-5 พรรคฝ่ายเผด็จการเนี่ยผมถามว่าคุณจะไปสู้อะไรกับเขาคุณจะมีปัญญาไปสู้อะไรกับเขาเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณอุบลรัตน์เนี่ยประกาศตัวเองมาสู้กับฝ่ายเผด็จการนะแล้วก็ต้องมีท่านก็ต้องมี power พอสมควรในการที่จะนะทำให้หลายๆฝ่ายที่เคยเป็นโจรมาก็ต้องนะปรับทัศนคติให้ตัวเองว่าต่อไปนี้คุณเคยรังแกนักการเมืองดีๆเนี่ยนะคุณไม่มีโอกาสรังแกแล้วนะคุณไม่มีโอกาสรังแกพี่สาวของพระมหากษัตริย์แล้วนะอะไรทำนองนั้นมันเป็นเรื่องของ power ที่จะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเรามีอำนาจที่ไปต่อรองกับฝ่ายเผด็จการได้นะเรื่องนี้ผมมองตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความโชคดีของคนเสื้อแดงและความโชคดีของฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆนะผมก็อยากเรียนให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจว่าทำไมอเนกตะก่อนนี้นะคิดล้มเจ้านะแล้ววันนี้เนี่ยทำไมถึงไปดีกับเจ้าคือเราต้องมองให้เป็นแยกๆเป็นคนๆไปครับเรื่องเจ้าเนี่ยนะเจ้าที่รังแกประชาชนฝ่ายเผด็จการทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเราพร้อมที่ก็ต้องที่จะไปงัดข้อกับพวกเขาสู้กับพวกเขาแต่ถ้าเกิดวันใดเนี่ยเรามีพวกฝ่ายเจ้ามายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมถามว่าพวกคุณไม่ดีใจเหรอพวกคุณไม่ดีใจเหรอและการที่เขาลงมาเนี่ยเขาก็ไม่ลงมานะด้วยอำนาจอื่นๆหรือใช้อำนาจนอกระบบที่เดินเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไอ้พลเอกประยุทธ์นี่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาเสนอตัวเองเข้ามาเพื่อให้ประชาชนเลือกเขาด้วยซ้ำไปเขาพร้อมที่จะเข้ามาด้วยวิธีการระเบียบการระบบการแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่ชื่นชมวิธีการเหรอเราไม่ชื่นชมในคุณสมบัติของเขาเหรอทำไมอ่ะทำไมคุณมองเป็นประเด็นว่าเขามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการเหมือนเดิมอะไรทำนองคุณต้องแยกออกเวลานี้คุณต้องแยกเจ้าส่วนไหนอยู่กับเผด็จการเจ้าส่วนไหนอยู่กับประชาธิปไตยแล้ววันนี้คุณเริ่มมองเห็นคุณต้องมองเห็นคุณมองเห็นแต่คุณต้องตอบมาให้ได้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าคุณมองเห็นถ้าเกิดคุณมองเห็นแล้วคุณคิดไปอีกอย่างนึงแสดงว่าคุณมองไม่เห็นคุณต้องมองว่าคุณอุบลรัตน์เวลานี้เนี่ยเขาลงเสนอตัวลงมาสู้มายืนเคียงข้างกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนนะคุณต้องยอมรับมันถ้าคุณไม่ยอมรับเนี่ยนะมันก็จะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยสับสนและก็จะทำให้ฝ่ายพวกเรานักต่อสู้เนี่ยเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องเรียนให้คนเสื้อแดงหรือพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเข้าใจก็คือลักษณะของคุณอุบลรัตน์เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสามัญชนแล้วก็ได้ลาออกจากฐานันดรไปนานแล้วตั้งแต่ปี2515นู่นวันที่25กรกฎาคมนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราได้เปรียบและเราสามารถที่จะไปต่อรองกับเขาได้ว่าเราเนี่ยนะมีบุคคลที่เข้าไปเป็นตัวแทนที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนผมถามว่าพวกคนแสดงฝ่ายประชาธิปไตยว่าผมถามว่าคุณคิดว่าคุณเสรีหรือคุณธนาธรหรือคุณสุดารัตน์เนี่ยนะจะมีอำนาจไปต่อรองกับพวกเผด็จการเหรอขนาดคุณวนรัฐยังโดนรังแกแบบนี้เนี่ยผมถามว่าคนพวกนั้นจะมีอำนาจไปต่อรองเหรอผมถามดูความสกปรกฝ่ายเผด็จการคุณดูความสกปรกขนาดพระราชองค์การยังปลอมแปลงกันขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วมันกี่เรื่องที่ก่อนหน้านั้นมีการปลอมแปลงพระราชองค์การพระราชกิจสริกาเนี่ยมันต้องมีแน่นอนในขณะรัชกาลที่9ป่วยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยมันต้องมีแน่นอนนี่คือความสกปรกของฝ่ายเผด็จการคือวันนี้ต้องแยกเป็นคนๆมาเรื่องเจ้าเนี่ยต้องแยกถ้าเกิดเจ้าคนไหนดีเขายืนอยู่กับประชาชนคุณก็ต้องชื่นชมเขาถ้าเจ้าคนไหนเนี่ยนะเอาเปรียบประชาชนหรือรังแกประชาชนคุณสามารถที่จะตำหนิเขานะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณต้องแยกออกให้เป็นคนๆไปแยกแยะให้เห็นนะอย่าเหมารวม
นะและผมเองผมยังคงเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยต่อไปและต้องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไม่มีโอกาสที่โดนรังแกเนี่ยผมยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพราะนั้นใครจะเป็นยังไงถ้าใครที่เข้ามายืนอยู่ฝ่ายประชาชนผมเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ถ้าเกิดทำให้ประชาชนเดือดร้อนผมก็ต้องตำหนิผมก็ต้องตอบโต้แทนประชาชนที่เขาได้โอกาสที่เขาไม่มีโอกาสได้พูดนะนี่คือหน้าที่ของผมก็คงมีเท่านี้ครับวันนี้เอาเท่านี้ครับสั้นๆเลยขอบคุณมากครับ